สสพรรคเพื่อไทยก็อยากจะใกล้ชิดนะคะก็ขยับเข้าไปดูใกล้ๆคุณอุ๊งอิ๊งเดี๋ยวคุณอุ๊งอิ๊งจะให้สัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังคุณอุ๊งอิ๊งสวัสดีค่ะสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณนะคะจากตัวแทนประชาชนทุกท่านค่ะดิฉันและทีมนะ to say thank you for our vote that come from the all the parliaments and I'm so excited to be here todayAnd thank you all for coming. And of course, every talks in the future, we are going to do our best. So, yes, thank you very much. What is it?ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้าไมโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆค่ะเมื่อกี้อยู่กับทางสามีแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะคะก็ได้โทรคุยกันแล้วค่ะค่ะเพราะว่าไม่เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเดี๋ยวนะอิงขอหายใจลึกๆก่อนทำไมตื่นเต้นมากก็ไม่ทราบเหมือนกันไหมขึ้นเวทีมาก็บ่อยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นจังค่ะก็ in English she said I'm so excited today because I can't really like hold my breath at all like I don't know why normally I get on stage very oftenAnd I don't get excited at all, but today is like my hands are shaking. So yes, this is what I'm trying to tell you guys that how I feel right now. And then I think my words are like mumbling a lot. Sorry about that. Okay, ค่ะก็อะไรนะคำถามคุณพ่อตื่นเต้นจริงอ่ะทำไงดีอ่ะโอเคถ้าหันหน้าไปทางนี้อาจจะตื่นเต้นน้อยลงโอเคพอแล้วไม่ตื่นเต้นละก็ได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่โทรมาธรรมดา FaceTime มาเลยค่ะคุณพ่อ FaceTime มานะคะก็เขาก็บอกว่าให้เมื่อได้รับโปรดเกล้าแล้วอะไรแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะ แล้วก็มีการแซวว่าก็ดีใจนะคะที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกแบบนี้เพราะท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะคุณแม่ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็จะโทรมาแล้วก็พูดว่าท่านเข้าหรือยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่เนี่ยอิงเคี้ยวทานข้าวอยู่พอดีแล้วแม่ก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยว่าค่อยๆทานนะคุณแม่ค่ะแล้วก็เลยบอก คุณแม่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะคุณพ่อมีอะไรกดดันไหมคะที่มารับตำแหน่งนี้คนก็บอกด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยค่ะภาระที่เราเป็นแม่ของตัวเองด้วยค่ะความกดดันนะคะอิงว่าเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าใน mindset ที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเรา อันนั้นคือสิ่งที่ตัวเองแวลูตรงนี้มากๆนะคะแล้วคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดี
เราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ค่ะขอคุณก้าวเดี๋ยวเรากดก้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรงนั้นกันนะเพราะว่าจริงยังไม่ได้อยากที่จะลงดีเทลมากมายตรงนั้นอะไรก็ตามค่ะขออนุญาตออกตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอิงมาพูดก็ยังคงเป็นในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะโอเคI really hope that I can make the people feel confident about that we can to build the opportunities and to improve the quality of life and to empower to all Thais. Given what has happened since Wednesday afternoon until today, what went through your mind when you have confirmed Prime Minister-elect?That's a very good question, actually, because there's a lot going through my mind, especially right now. That's why I said that I'm so excited right now. Like, I don't really feel this feeling for a long, long time. So, yes, I was very confused, and I didn't know what to do when the result came out. And I felt very bad because I didn't expect the result to be like that at all.No, the Wednesday that you asked. So yes, on Wednesday I heard the result because I was on a plane flying back from China. So when I, you know, turn on my phone and then I read the news, I felt that almost like I didn't know it was going to happen like this. So yes, I was very sad. And I got back up again and then I talked to Khun Sethha and I talked to my family.Talked to a lot of people from my party, and I decided that it's about time to do something for the country and for the party as well. And I hope that I can do my best to, you know, make the country go forward. That's what I try to do. Right now, of course, today is I feel very honored.And I feel very happy. What's the most important advice that you guys have been given in the past hour or before that? To do my best in every day and in every opportunities that I have. I think that's make me feel like, of course, like, you know, there's a lot of things going on around me, but.If I always do my best, think about what is happening right now, right here in front of my face, I will be fine. ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากค่ะ Thank you all for coming. ค่ะ คุณผู้ชมคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารค่ะก็ได้เปิดใจนะคะหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31นะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยดูตื่นเต้นมากๆนะคะเธอก็บอกว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆระหว่างที่พูดก็จะมีแบบหันไปขอกำลังใจจากบรรดาส.ส.แกนนำที่ยืนอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีน่าจะมีการถ่ายภาพรวมกับบรรดาส.ส.แล้วก็แกนนำพรรคนะคะคุณอุ๊งอิ๊งค่ะให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลังจากที่รู้ข่าวว่าได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31เนี่ยคนที่ให้กำลังคนที่แสดงความยินดีเป็นคนแรกๆก็จะเป็นพี่ชายพี่สาวเพราะว่าวันนี้ได้มาร่วมลุ้นให้กำลังใจที่ทำการพักที่อาคาร Voice TV ด้วยแล้วคุณทักษิณชินวัตรคุณพ่อค่ะคุณวิ้งบอกว่า FaceTime มาเลยนะคะ FaceTime มาเลยแล้วก็บอกว่ามีการแซวค่ะว่าดีใจที่แบบว่าได้เห็นลูกสาว
ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่ท่านเนี่ยจะเป็นอัลไซเมอร์ซะก่อนเพราะว่าอายุเยอะแล้วอันนี้คือเขาพูดเล่นกันนะคะแล้วก็คุณวิมบอกว่าครอบครัวเป็นกำลังใจให้กันเสมอแล้วก็ยอมรับว่าถึงยังไงคุณแม่ก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ดีแต่ก็คุณวิมก็บอกคุณแม่ไปนะคะว่าจะดูแลตัวเองให้ดีค่ะคุณอุ๊งอิงนะคะบอกว่าไม่ว่าหน้าที่อะไรก็ตามที่ได้รับมอบหมายคุณอุ๊งอิงก็จะทำอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณคุณเศรษฐาทวีสินด้วยที่ได้ทำงานอย่างหนักนะคะมาตลอดเกือบ1ปีเต็มแล้วคุณอุ๊งอิงรวมถึงส.ส.พรรคเพื่อไทยก็จะทำงานหนักต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของความตั้งหรือว่านโยบายที่จะสานต่อหรือไม่รวมถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีต่างๆนะคะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเดี๋ยวขอให้มีการโปรดกล้าและพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจมาพูดมาขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะคะที่มอบให้แล้วในส่วนของความกดดันคุณอุ๊งอิ๊งก็เชื่อว่าจะสามารถจัดการได้นะคะแล้วก็บอกว่าตอนตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดแต่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีแรงผลักดันที่ชัดเจนแล้วก็โชคดีที่มีทีมที่ดีก็คือทีมเพื่อไทยนะมีทีมที่ดีมีทีมที่เข้มแข็งมีประสบการณ์นะคะแนวคิดแนวทางไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งไหนคุณอุ๊งอิ๊งก็รู้สึกว่าตราบใดที่เรามีทีมที่ดีเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาใจความหลักๆนะคะใจความสำคัญที่คุณอุ๊งอิ๊งได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเมื่อสักครู่นี้ซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยให้สัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่ามีสื่อต่างชาติมาร่วมทำข่าวด้วยค่ะมีช่วงตอนนึงที่คุณอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะใจความสำคัญที่เนี่ยก็ตอนทราบข่าวเกี่ยวกับคุณเศรษฐาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ได้มาพูดคุณเศรษฐากับทางพรรคนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างประเทศไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีการเลือกนายกคุณอุ๊งอิ๊งก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วเป็นคนอาสาที่จะรับไม้ต่อจากคุณเศรษฐาเองไม่ว่าหน้าที่จะดำรงตำแหน่งอะไรก็ตามคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะ